รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนด็อกเตอร์ไพจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนเขามีการคำนวณเขาบอกว่าสมมติว่าถ้าเราใช้บรรจุภัณฑ์กล่องที่มาจากคาร์บอนคาร์บอนเบสเนี่ยนะประมาณสักหมื่นตันแล้วกันนะตัวเลขกลมๆหมื่นตันเขาบอกว่าเราจะต้องปลูกต้นไม้มหาศาลเลยถ้าเราเปลี่ยนมาใช้ไอ้คาร์บอนบรรจุภัณฑ์จากสโตนพลาสติกเราจะลดการตัดต้นไม้ได้เขาบอกว่าไม้ใหญ่นะได้ประมาณ 16,000 ต้นน่าสนใจคือบรรจุภัณฑ์ที่มันมาจากกระดาษเอาเยื่อไม้เยื่อกระดาษที่มาสักครู่นี้คุณสมพิศว่าเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องกระบวนการผลิตโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของน้ำเสียค่อนข้างมากใช่ใช่เท่ากับว่ามันเป็นการลดใช้ลดการตัดไม้ลดการใช้พื้นที่นะครับในการที่จะต้องไปบำบัดน้ำเสียลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลยทำให้ไอ้สโตนพลาสติกเนี่ยยิ่งมีจุดเด่นเพิ่มมากขึ้นเหนือบรรจุภัณฑ์กระดาษทั่วไปสวัสดีค่ะจีนมีความมุ่งหมายที่อยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุต่างๆขึ้นมาในรูปแบบใหม่ที่ใช้นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีขั้นสูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะมองจีนมุมใหม่เราเคยคุยกันถึงตอนที่พูดเรื่องจีนเล็งเป้าในการพัฒนาวัสดุใหม่ที่มีฐานจากคาร์บอนหรือคาร์บอนเบสซึ่งมีโอกาสในทางธุรกิจเยอะขยายอุตสาหกรรมแล้วก็นำไปสู่เชิงพาณิชย์ด้วยยกตัวอย่างจากกลุ่มของซีมิคอนดักเตอร์แต่ว่าไม่เพียงแค่นี้ค่ะมีความพยายามในการที่จะสร้างวัสดุรูปแบบใหม่ๆเพื่อจะลดข้อจำกัดของวัสดุเดิมในอดีตแล้วก็ทำให้มีคุณสมบัติใหม่ที่มันพิเศษมากขึ้นต่อยอดได้เยอะขึ้นหนึ่งในนั้นคือเรื่องของสโตนพลาสติกมันมีส่วนผสมของวัสดุที่มีความแข็งแกร่งอย่างหินหรืออื่นๆเนี่ยอย่างไรแล้วไปผสมกับพลาสติกแล้วมันจะเกิดคุณสมบัติใหม่แบบไหนและการพัฒนาของจีนทำเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วรวมทั้งเอาไปใช้ในกิจการประเภทไหนบ้างดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนจะเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีครับสวัสดีคุณโสภิตและแฟนรายการครับสโตนพลาสติกเป็นวัสดุตัวนึงที่กำลังอยู่ในความสนใจแล้วคุณสมบัติหลังจากถ้าถูกพัฒนาได้หรือมันมีความโดดเด่นก็เป็นโอกาสทางธุรกิจอย่างมากเลยอยากให้จันเล่าให้ฟังหน่อยว่าคำว่าโซนพลาสติกในความหมายที่จีนกำลังจะมุ่งหน้าพัฒนาแล้วก็คิดค้นเรื่องนี้มันคือวัสดุแบบไหนยังไงถ้าเราดูจากชื่อเนี่ยลักษณะของมันเนี่ยก็คือมันถอดแบบมาจากอย่างนั้นจริงองค์ประกอบของมันเนี่ยมาจากส่วนหนึ่งที่มาจากหินแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เอาหินทั้งก้อนมาทำเขาสกัดเอาคาร์บอนที่อยู่ในหินอยู่แล้วมีอยู่เยอะแยะเลยอยู่ในหินเนี่ยในโครงสร้างมันเนี่ยมาผสมกับองค์ประกอบบางส่วนของพลาสติกแล้วทำเป็นเนื้อเดียวกันในรูปแบบใหม่ใช้วัสดุต่างๆเหล่านี้ไปขึ้นแบบขึ้นโมเพื่อทำเข้าของเครื่องใช้เต็มไปหมดเลยยกตัวอย่างเช่นเอาไปทำเป็นกล่องเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ไปใส่อะไรไอ้พวกสโตนพลาสติกเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษหลายประการครับคุณสมบัติค่ะกันน้ำมันกันความชื้นได้ดีไอ้สโตนพลาสติกก็เลยถูกไปพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อไว้ใส่น้ำใส่น้ำผลไม้ขายมีขายจริงแล้วนะในเมืองจีนตอนนี้มันเป็นหินใช่ไหมเพราะเป็นหินเนี่ยอาจจะมีความเย็นในตัวของมันเองหรืออาจจะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าวัสดุประเภทอื่นอากาศข้างนอกเข้ามาได้ลำบากเมื่อปิดบรรจุภัณฑ์ปิดผนึกแล้วเป็นโอกาสในการที่จะไปต่อยอดในการใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ในการเก็บรักษาพวกผักผลไม้สดอาหารสดอาหารทะเลไอ้วัสดุพวกนี้จุ่มไปในน้ำได้เลยนะครับเอาขึ้นมาแห้งเลยไม่มีน้ำเกาะมันเหมือนมันเคลือบเอาไว้เรียบร้อยแล้วพอไปใส่ของใส่อะไรต่างก็มีความแข็งแรงดีป้องกันการกระแทกได้ดีเขาดึงวัสดุพวกนี้นะออกจากน้ำนะแสดงว่าวัสดุพวกนี้เนี่ยดีใช่ไหมป้องกันน้ำได้เพราะฉะนั้นป้องกันน้ำได้เอาไปทำเรือได้ครับทุกวันนี้เรือในเมืองจีนใช้วัสดุพวกนี้ไปเป็นองค์ประกอบเพราะมันแข็งแรงทนทานอย่างน้อยก็แข็งแรงทนทานกว่าเรือไฟเบอร์กลาสทั่วไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นตอนที่ผมมีโอกาสไปดูไอ้ตัวโรงงานอุตสาหกรรมเทปเหล็กพวกนี้นะมันสามารถพับได้หลากหลายรูปทรงแล้วก็ปิดผนึกเป็นคลิปนะเป็นคลิปล็อกทำให้เหมือนกับว่ามันซีลนะปิดได้ดีสโตนพลาสติกเป็นนวัตกรรมที่มีความพยายามจะคิดค้นกันมาอยู่พอสมควรและถูกเอาไปประยุกต์ใช้ในหลายผลิตภัณฑ์
เป็นบรรจุภัณฑ์ทำเรือหรือทำวัสดุอื่นเพื่อเอาคุณสมบัติที่โดดเด่นคือเรื่องของกันน้ำกันความชื้นแล้วก็ความแข็งแรงและยืดหยุ่นด้วยกระเบื้องยางก็มีส่วนผสมวัสดุบางอย่างที่มีความคล้ายเขาก็นิยามบอกว่าก็เป็นวัสดุจากโซนพลาสติกด้วยเช่นเดียวกันเพื่อทำให้เกิดความยืดหยุ่นแล้วก็มีเรื่องของความแข็งแรงทนทานอันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งในหลายของตัวอย่างทีนี้สิ่งที่จีนเขาบอกว่าเอาล่ะเขาเล็งเห็นว่าเป็นโอกาสใหม่เราเคยคุยกันอาจารย์เคยเล่าให้ฟังเรื่องวัสดุใหม่จากคาร์บอนเบสตัวโซนพลาสติกนี้มันก็มีส่วนองค์ประกอบของหินที่มีการสกัดคาร์บอนเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันจีนก็พัฒนาหรือเขามุ่งมั่นในอุตสาหกรรมตัวนี้เนี่ยไปได้ไกลขนาดไหนยังไงแล้วคะตอนนี้ถ้าเราถามว่าเขาไปได้ไกลขนาดไหนเนี่ยเขาทำได้มาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์แล้วนะมีโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองจีนหลายแห่งผมยังมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมโรงงานเหล่านี้บางแห่งซึ่งในแง่ของการใช้พื้นที่เขานะเรานึกว่าโอ้โหโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์เอาข้าวของเครื่องใช้ไปใช้ประโยชน์ได้เยอะขนาดนี้เนี่ยคงขนาดใหญ่แล้วก็คงจะเสียงดังคงจะเถอะทะฝุ่นเฟือนโอ้เราเข้าไปไม่มีเลยครับขนาดไม่ใหญ่มากเครื่องจักรเครื่องมือความกว้างสัก2วามันก็ใหญ่พอสมควรแต่ว่ามันไม่ใหญ่อย่างที่ผมจินตนาการเพราะว่าเรานึกถึงโอ้สโตนพลาสติกนะมันมาจากหินนะมันคงจะใหญ่มากหนักไม่หรอกครับตอนมันสกัดออกมานะจากเครื่องเนี่ยมันออกมาเป็นเส้นก่อนครับตอนมันผสมระหว่างไอ้ตัวสโตนกับพลาสติกมันจะออกมาเป็นเส้นไอ้เส้นพวกนี้มันคล้ายๆได้อะเส้นได้ขนาดใหญ่นะในโรงงานสิ่งทอแต่พอเส้นเหล่านี้มันถูกดึงเข้ามาเพื่อจะผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปมันก็จะต้องใช้ปริมาณมากมันก็จะมาแบบหลายเส้นอะนะครับแล้วมันก็มารวมในตัวจะเรียกว่าเป็นโมใหญ่ที่จะทำขึ้นตอนนี้ผมว่าสินค้าหลากหลายรายการในเมืองจีนนะแม้กระทั่งบ้านเราชอบเรียกกล่องลูกฟูกนะไอตัวที่มันเยียกยักษ์ที่ประกันกระแทกอะไรพวกนี้นะหรือแม้กระทั่งใช้ในผนังเรือเพื่อเก็บเสียงรถยนต์ก็ยังใช้นะเพราะเขาบอกว่ามันเก็บเสียงได้ดีกว่าจะเรียกว่าวัสดุที่มาจากประเภทอื่นหรืออะไรที่มันมาจากกระดาษมันก็เลยทำให้จีนวันนี้เนี่ยเขาต่อยอดและพัฒนาเรื่องแบบนี้อย่างจริงจังแต่ที่ผมชอบมากกว่าคือต้นทุนมันถูกกว่าครับในโรงงานที่ผมมีโอกาสไปเยี่ยมชมนะเขาบอกว่าต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เขาทำอยู่ในขณะนี้เนี่ยมันถูกกว่าบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกล่องกระดาษประมาณ 10-15% แสดงว่ามีประสิทธิภาพนะต่อไปถ้าแข่งกันเนี่ยแล้วต่างคนต่างใช้บรรจุภัณฑ์ขนาดที่เท่ากันอีกคนนึงที่ใช้สโตนพลาสติกก็อาจจะมีต้นทุนของวัตถุดิบที่ต่ำกว่าเฉพาะตัวบรรจุภัณฑ์นะ 10-15% กว่าของคู่แข่งขันอย่างนี้ก็เป็นความได้เปรียบได้เช่นเดียวกันกล่องกระดาษจะมีข้อที่ถูกทักเรื่องของการต้องใช้วัสดุเยื่อกระดาษจริงที่มีผลต่อการตัดต้นไม้และอื่นๆอาจจะเป็นข้อที่เสียเปรียบอยู่อีกด้านหนึ่งมีการคุยกันถึงเรื่องของตัวปัญหาทางสิ่งแวดล้อมหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการจัดการหรือกำจัดในภายหลังไหมคะไอ้นี่ยิ่งเป็นจุดเด่นของสโตนพลาสติกเลยครับเพราะว่าสโตนพลาสติกเนี่ยโดยลักษณะของมันเนี่ยนะอันแรกเลยรีไซเคิลได้ทั้ง 100% นะถ้าเศษที่มันเหลือนะอยู่ตามพื้นตามอะไรต่างก็บอกว่าความสามารถในการออกซิไดซ์ที่มันจะสลายตัวเองนะโดยแสงอาทิตย์นะโดยธรรมชาติเนี่ยนะจะดีกว่ากระดาษหรือแม้กระทั่งเรามองมิติด้านการผลิตเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันใช้พอมันรีไซเคิลได้เนี่ยมันก็ไม่ต้องไปตัดไม้ทำลายป่าหรือแม้บางคนอาจจะบอกว่าทุกวันนี้ใช้วิธีการปลูกป่าเขามีการคำนวณน่ะเขาบอกว่าสมมุติว่าถ้าเราใช้บรรจุภัณฑ์กล่องที่มาจากคาร์บอนเบสเนี่ยนะประมาณสักหมื่นตันแล้วกันนะตัวเลขกลมๆหมื่นตันเขาบอกว่าเราจะต้องปลูกต้นไม้มหาศาลเลยถ้าเราเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์จากสโตนพลาสติกเราจะลดการตัดต้นไม้ได้เขาบอกว่าไม้ใหญ่นะได้ประมาณ 16,000 ต้นน่าสนใจคือบรรจุภัณฑ์ที่มันมาจากกระดาษเอาเยื่อไม้เยื่อกระดาษที่เมื่อสักครู่นี้คุณโสภิตว่าเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องกระบวนการผลิตโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของน้ำเสียค่อนข้างมากใช่ใช่เท่ากับว่ามันเป็นการลดการตัดไม้ลดการใช้พื้นที่นะครับในการที่จะต้องไปบำบัดน้ำเสียลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเลยทำให้ไอ้สโตนพลาสติกเนี่ยยิ่งมีจุดเด่นเพิ่มมากขึ้นเหนือบรรจุภัณฑ์กระดาษทั่วไปคนจีนเวลาทำอะไรมักจะชอบคิดในเชิงของการทำได้เสร็จแล้วปั๊บขายได้ด้วยแนวโน้มของการพัฒนาตัววัสดุใหม่สโตนพลาสติกตัวนี้ก็มาในรูปของเชิงพาณิชย์ในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์ตอนที่เขาคิดทีแรกเนี่ยผมคิดว่าเขาคงอยากจะทำอะไรขึ้นมาจากการต่อยอดนะครับโดยที่เขาอาจจะไม่มั่นใจนะว่ามันจะถ
ถูกกว่าดีกว่าไหมตอนหลังก็เริ่มพบสิ่งดีๆจากการพัฒนาบรรจุภัณฑ์พัฒนาข้าวของเครื่องใช้จากสโตนพลาสติกมากขึ้นแล้วบางทีมันก็เหมาะกับการใช้งานในหลายๆส่วนอย่างเมื่อสักครู่คุณสมพิษพูดถึงไอ้กระเบื้องยางเนี่ยนะผมยังไปคุยกับเจ้าของโรงงานที่ผมมีโอกาสไปเยี่ยมชมนะผมบอกเฮ้ยทำไมคุณไม่คิดมาตั้งโรงงานที่เมืองไทยนะเมืองไทยเนี่ยวางแผนนะจะทำเรื่องของนะ entertainment complex เรานึกไม่ถึงนะเวลาเราไป entertainment complex มันไม่ค่อยมีการปิดนะมันเปิด24ชั่วโมง7วัน365วันนะเพราะฉะนั้นพื้นที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นพื้นที่ทั้งถูกทั้งดีทนทานต่อการใช้งานเขาบอกว่า stone plastic เนี่ยมีคุณสมบัติตรงนี้นะเวลาจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนง่ายไปได้ทำอะไรก็ทำง่ายแล้วก็ทนทานต่อการใช้งานเขาบอกเหรอน่าสนใจนะตัวเนี้ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่บางทีมันเอื้อประโยชน์แล้วมันทำให้สามารถต่อยอดกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้เยอะแยะไปหมดเลยนะทั้งเรื่องของบรรจุภัณฑ์ทั้งเรื่องของยานยนต์ต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของอุตสาหกรรมก่อสร้างวัสดุใหม่เหล่านี้มันจะถูกคิดค้นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กระจายตัวไปสู่การใช้งานในชีวิตประจำวันของผู้คนโดยทั่วไปด้วยอาจารย์พอมองเห็นทิศทางไหมคะว่าจีนเขาจะพัฒนาตัวนี้แล้วเขาจะต่อยอดนอกเหนือจากมูลค่าในการตลาดในประเทศเนาะที่เขามีกำลังปริมาณของความต้องการอยู่ประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยมันต่อยอดจะไปได้อีกไกลแค่ไหนผมว่าจะไปได้ไกลนะตอนนี้เขากำลังพูดถึงแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์นะที่ใช้บ้านคือเมื่อกี้เราพูดถึงวัสดุเฉยใช่ไหมพื้นเพลินอะไรพวกเนี้ยนะเขาบอกวัสดุก่อสร้างอ่ะนะซึ่งบางทีก็เป็นไม้ใช่ไหมไม่ต้องใช้ไม้ใช้เอ็กโซนพลาสติกเนี่ยเป็นวัตถุดิบก็จะสามารถทั้งประหยัดด้วยทนทานด้วยอันนึงที่เรานึกไม่ถึงนะการทำพวกไฟเบอร์บอร์ดอะไรต่างๆที่เราใช้ในบ้านเราเนี่ยนะคือมันสามารถฉาบสีเป็นสีเป็นลวดลายอะไรก็ได้มันก็สามารถเอาไปใช้เป็นเวลาวงการโฆษณาทำเปเปอร์บอร์ดใช่ไหมฟิวเจอร์บอร์ดขึ้นใช่ไหมเขาบอกว่าโอ้แผ่นมันก็อ่อนนะโดนลมหน่อยมันไอ้นี่แข็งแรงทนทานสีคงทนก็บอกว่าก็จะประหยัดต่อการใช้งานอีกเพราะนั้นมันก็จะแทรกซึมเข้าไปในหลายอุตสาหกรรมได้มาทดแทนข้าวของเครื่องใช้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกเยอะมากในอนาคตครับดิฉันเคยเห็นโฆษณาแต่ยังไม่รู้ว่าวัสดุก็ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะมันก็ทำเหมือนกับพื้นผิวผนังหรือเป็นวัสดุแบบฉากกั้นอันนั้นคือเขาทำลายเรียนแบบลายไม้ต่อไปไม่แน่ว่าโซนพลาสติกตัวนี้มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของวัสดุที่เอามาทดแทนผนังอาคารหรือการก่อสร้างที่อาจารย์พูดถึงได้โดยใช้ฟังก์ชันที่เป็นข้อได้เปรียบคือน้ำหนักเบากว่าแล้วก็การเปลี่ยนการโยกย้ายอาจจะทำได้ง่ายขึ้นไม่ต้องยึดติดตายตัวถ้าเกิดเผื่ออยากจะเปลี่ยนใจอันนี้ก็เป็นไปได้ไหมคะอาจารย์ใช่ครับโซนพลาสติกบอร์ดที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าต่อไปอยากโฆษณาเนี่ยนะก็เอางานออกแบบของเราซึ่งอยู่ในไฟล์ดิจิตอลเนี่ยใส่เข้าไปในเครื่องนะไอ้เครื่องก็ฉาบออกมาเป็นป้ายแบบนั้นเลยไม่ต้องไปวิ่งหลายชั้นก็วิ่งออกมาทั้งแผ่นแล้วก็ฉาบลวดลายตามที่เราต้องการจะเป็นรูปคนจะมีถ้อยคำจะมีอะไรต่างๆจะใช้สีแบบไหนกำหนดมันอยู่ในเครื่องเดียวกันเลยครับเพราะสายการผลิตเนี่ยไม่ได้ยาวมากสั้นกระชับแล้วก็ผมคิดว่าเทคโนโลยีสำคัญเนี่ยมันจะไปอยู่ตรงท่อนการสกัดคาร์บอนนะที่เอาแล้วก็เอามาผสมกับตัวพลาสติกเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าเทคโนโลยีส่วนหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาที่สามารถทำได้ลวดลายจะให้เป็นลายไม้ลายหินลายต่างๆเป็นรูปร่างหน้าตาคนจะเป็นต่างๆสามารถทำได้ทั้งหมดบวกกับเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติซึ่งตอนนี้จีนเขาก้าวหน้าอยู่พอสมควรแล้วเนี่ยอาจจะทำให้การขึ้นรูปวัสดุต่างๆเป็นไปได้อย่างง่ายดายแล้วก็สะดวกมากขึ้นด้วยในเวลารวดเร็วนะฮะครับทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ได้พูดถึงแต่เมื่อสักครู่คือเรื่องของตัวการพัฒนาแล้วก็ขยายต่อยอดเทคโนโลยีตัวนี้ค่ะมันมีการพูดถึงเรื่องของสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหาหรือว่าเป็นสิ่งที่คนยังไม่รู้ว่าจะเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอะไรยังไงในอนาคตไหมคะถึงแม้ว่าจะรีไซเคิลได้ 100% อย่างที่อาจารย์ว่าก็ตามความท้าทายของเขาณขณะนี้คือการทำให้ผู้คนเนี่ยเกิดความเข้าใจว่าอะไรมันคือสโตนพลาสติกมันเป็นของใหม่อ่ะว่าง่ายถ้าทำให้คนรู้ปุ๊บทุกคนเข้าใจแล้วก็อยากจะใช้มันเพราะมันทั้งถูกทั้งดีอันนี้คือจากผู้บริหารนะที่เขาพูดอันนี้คือโจทย์เนาะนี่คือโจทย์ของเขาเพราะฉะนั้นณขณะนี้สิ่งที่เขาทำนะของบริษัทอี้ไห่นะครับซึ่งอยู่ในมณฑลเจียงซูที่ผมไปดูงานเขาเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำณขณะนี้คือประเทศจีนเขาใหญ่นะเขา18เท่าใหญ่กว่าเราเขาไม่สามารถที่จะไปทำอะไรทุกที่ได้ในเวลาเดียวกันแต่เขารู้ว่าไอ้พวกเนี้ย
เมื่อไหร่ที่คนรู้จะเกิดประโยชน์เขาก็เลยสร้างเครือข่ายพันธมิตรในเชิงยุทธศาสตร์ในเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจกับมณฑลมหานครหลักทั่วประเทศจีนในขณะนี้อันที่สองที่เขาทำในมิติด้านการผลิตเขาก็พยายามจะยกระดับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือการผลิตเพราะว่ามันจะต้องถูกกระจายไปใช้หลายที่นะครับเขาอยากจะมีฐานการกระจายอยู่ในจุดที่เหมาะสมที่มีความต้องการจะต้องใช้ชิ้นส่วนอุปกรณ์นะกล่องบรรจุภัณฑ์อะไรต่างๆที่เราคุยเมื่อสักครู่นี้ที่จะกระจายอยู่ทั่วประเทศจีนตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขามีวางแผนไว้ว่าเขาจะทำโรงงานที่จะเป็นฐานการผลิตใหญ่อยู่6จุดในเมืองจีนนี่ในขั้นต้นนะแล้วผมเชื่อว่าอันเนี้ยเดี๋ยวก็จะต่อไปก็จะเพิ่มแต่ว่าโรงงานที่เขาทำไมผมต้องบอกว่ามันเล็กมันขนาดมันเล็กไม่ได้ใหญ่เทอะทะแล้วมันก็สะอาดก็เพราะว่าระบบสายการผลิตมันเป็นระบบแบบอัตโนมัตินะมันเป็นกระบวนการผลิตแบบอัจฉริยะที่ใช้คนน้อยมากทุกอย่างว่ามันง่ายมันเป็นเหมือนกับระบบคอมพิวเตอร์มันเป็นกระบวนการผลิตยุคใหม่อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการปรับรูปโฉมการทำอะไรต่างก็จะง่ายแต่ว่าพอผมถามเขาบอกว่าเอ๊ะถ้าคุณทำแบบนี้ได้คุณน่าจะต้องมีเครือข่ายในการทำไอ้พวกนี้ในวงกว้างนะเพราะวัสดุเหล่านี้ที่มาจากคาร์บอนเบสเนี่ยมันน่าจะสามารถต่อยอดทำอะไรได้อีกเยอะโดยเฉพาะยิ่งที่เราคุยเรื่องสโตนพลาสติกเขาบอกใช่เลยตอนนี้บริษัทที่ผมไปดูเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เขาวางแผนคือเขาจะสร้างสวนอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสโตนพลาสติกครับเขาคิดถึงขนาดนั้นเลยเพราะฉะนั้นไอ้ที่เขาทำอยู่ในขณะนี้เขาบอกว่าจะเป็นเสี้ยวเล็กๆเสี้ยวหนึ่งของฐานการผลิตที่เขาพูดถึงที่บอกว่ามี6จุดเนี่ยไอ้ฐานการผลิตเนี่ยมันไม่ใช่มีโรงงานเดียวนะมันอาจจะมี100โรงงานอยู่ในนั้นซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะทำเป็นสโตนพลาสติกก็เลยจะกลายเป็นสวนอุตสาหกรรมสโตนพลาสติกตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นพื้นที่ของการรวมกลุ่มของธุรกิจที่จะมีรากฐานของการใช้สโตนพลาสติกเนี่ยเป็นวัสดุเพื่อจะไปงอกเงยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆอาจารย์ได้ไปดูงานได้ไปเห็นเรื่องของตัวทั้งนวัตกรรมในการผลิตแล้วก็การขึ้นรูปหรือว่าการเอาไปใช้ต่อด้วยเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจหรือรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่อยากจะเอามาเล่าเพื่อให้คนฟังเนี่ยได้เห็นตามด้วยแล้วก็ได้เห็นว่ามันมีความก้าวหน้าในนวัตกรรมในกลุ่มนี้แบบไหนบ้างอีกค่ะอันแรกเลยเนี่ยพอผมได้ยินสโตนพลาสติกผมก็นึกโอ้โรงงานมันคงฝุ่นเยอะนะมันคงสกปรกนะมันคงมีกองหินมาระเกะระกะอะไรอยู่ในโรงงานนะแต่พอเราไปถึงนะมันไม่ใช่สภาพแบบนั้นเลยมันสะอาดเรียบร้อยไม่ได้มีกองหินอะไรเยอะแยะเลยนะเพราะอย่างที่บอกอ่ะมันเป็นการสกัดสารจากหินอีกส่วนหนึ่งแล้วเอาเข้ามาในสู่กระบวนการผลิตสายการผลิตที่เขาเป็นอัจฉริยะเป็นระบบอัตโนมัติเนี่ยก็ทำให้แรงงานหรือว่าคนงานพนักงานที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันเป็นแรงงานคุณภาพสูงทุกคนเนี่ยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะคือเป็นสายการผลิตที่เขาทำงานสะดวกคล่องตัวถามว่ามันจำเป็นต้องใช้คุณภาพสูงไหมสำหรับผมนะผมยังมองว่าทุกอย่างแล้วมันกดปุ่มนั้นมันเดินไปตามระบบเลยเขาแค่กำกับควบคุมให้มันเดินไปบางทีเนี่ยเป็นไปได้เขากลัวว่าผลิตเขาเพิ่งเปิดโรงงานใหม่นะที่ผมไปเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขากลัวว่าสายการผลิตที่เพิ่งเริ่มเปิดใหม่เดี๋ยวมันจะมีอะไรขัดข้องในระหว่างที่ผลิตภัณฑ์มันเดินหน้าผลิตไปเนี่ยบางทีเขาก็เดินกำกับดูแลว่าผลิตภัณฑ์ที่มันออกมาเขาตรวจเช็คทำ QC ระหว่างทางเนี่ยว่าเป็นยังไงซึ่งผมคิดว่าแรงงานทั่วไปอาจจะคุณภาพสูงขึ้นมาหน่อยนึงแต่ไม่ต้องแบบประเภทแบบไฮเทคนะก็สามารถทำงานในโรงงานเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นในบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าเอาเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้มานะคนของเราสามารถต่อยอดเข้าไปทำงานในโรงงานเหล่านี้ได้สบายมากเลยนะครับระหว่างที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของภาพโรงงานอุตสาหกรรมของจีนซึ่งตอนนี้เปลี่ยนโฉมไปพอสมควรทีเดียวนะดิฉันก็มีอีกภาพนึงซ้อนๆมาในเวลาเดียวกันนะคุณผู้ฟังนึกถึงทางสระบุรีนึกถึงทางโซนฝั่งนู้นที่มีการระเบิดหินเพื่อจะมาใช้อุตสาหกรรมซีเมนต์และการผลิตปูนและอื่นๆเนี่ยยังเป็นลักษณะฝุ่นควันคลุ้งต่างๆอยู่อีกมากมายทีเดียวมันมีสิ่งที่เราจะเรียนรู้หรือว่าการพัฒนาและปรับในอุตสาหกรรมของตัวบ้านเราเนี่ยเข้ามาสู่การใช้เทคโนโลยีมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยทั้งกับคนทำงานปลอดภัยทั้งวัสดุและสิ่งที่จะผลิตขึ้นมาภายใต้นวัตกรรมเหล่านี้ยังไงได้บ้างคะในมุมมองอาจารย์ประเด็นสิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือว่ามันสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงจากที่เล็กแค่ขาเขาบอกว่าเขาสามารถแม้กระทั่งไปกวาดดินกวาดหินน่ะนะที่อยู่ข้างถนนน่ะแล้วก็คัดกรองเอาเฉพาะเศษหินน่ะเอาเข้าสู่กระบวนการผลิตเขาได้เพื่อสกัดคือว่าเรานึกใจเฮ้ยของมันง่ายอย่างนั้นเลยแสดงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยหัวใจสำคัญมันอยู่ที่เครื่องจักรเทคโนโลยีเครื่องมือเทคโนโลยีที่เขาซ่อนอยู่ข้างในตัววัตถุดิบไม่ใช่ปัญหาเลยของเขาเพราะฉะนั้นตอนที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยจะมีฐานการผลิตใหญ่6แห่งเนี่ยสิ่งที่ผมคิดก็คือว่าโอ้ถ้าหัวใจมันอยู่ที่เทคโนโลยี
เท่ากับว่าเขาเนี่ยเตรียมจะสร้างนิคมอุตสาหกรรมและขายเทคโนโลยีการทำสโตนพลาสติกให้กับบริษัทอื่นๆที่ต้องการผลิตสินค้าคือแทนที่เขาจะขายตัวไข่ไก่นึกออกไหมเขาเปลี่ยนมาทำพัฒนาแม่ไก่แล้วขายแม่ไก่เพื่อให้คนเหล่านั้นซื้อแม่ไก่ไปออกไข่ขายนะไอ้เนี้ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเขามีความแยบยลเพราะว่าเขาถือไอ้ตัวสิทธิบัตรของโตนพลาสติกเอาไว้ที่เขามาโชว์เนี่ยมันอาจจะมีรายการสินค้าไม่เยอะแต่เขาบอกว่าเขาได้สิทธิบัตรมามากกว่า50สิทธิบัตรแล้วณขณะนี้เฉพาะโรงงานเดียวนะซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะรวมตั้งแต่ตัวต้นน้ำนะกระบวนการในการดึงเอาคาร์บอนออกมาจากหินนะมาผสมกับพลาสติกแล้วก็กระบวนการในการผลิตนะที่มันนำไปสู่สินค้าในรูปแบบต่างๆเพราะว่าเขาอาจจะพัฒนาหรือออกแบบเครื่องจักรเครื่องมือระบบอัตโนมัติของเขานะความเป็นอัจฉริยะของเขาซึ่งมันอาจจะมีเคล็ดลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่นะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะผมคิดว่ามันก็เลยทำให้ต้นทุนการผลิตเขาต่ำเพราะใช้คนน้อยมากนะแล้วมีประสิทธิภาพมากคือเราเห็นจากปลายทางว่าเขาเข้ามากลายเป็นไอ้เส้นใยสโตนพลาสติกแบบปุ๊บเข้าสู่กระบวนการผลิตแค่สัก10-15นาทีมันออกมาเต็มไปหมดเลยนะในสายการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์เป็นนุ่นเป็นนี่หลากหลายประเภทนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าน่าสนใจมากสำหรับประเทศไทยดิฉันสนใจเพิ่มเติมจากที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่ว่าเขาพูดว่าวัตถุดิบเนี่ยเป็นเศษหินปูนทรายเศษหินแบบทั่วไปอ่ะกวาดๆเขาก็เคลมว่าเขาสามารถที่จะเอามาเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบได้อันนี้มันอาจจะเป็นอีกอันนึงถ้าเกิดเขาจะชูจุดขายเรื่องของการพยายามจะจัดการของเสียของเหลือหรือมองในเชิงของการรักสิ่งแวดล้อมก็เป็นไปได้ไหมคะใช่ครับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยกลายเป็นหัวใจสำคัญนะของสโตนพลาสติกเหล่านี้เลยนะเพราะเขาพูดเสมอเลยว่าเขาเนี่ยต้นไม้อ่ะต้องเก็บเอาไว้มันให้ออกซิเจนกับเรานะมันให้ความร่มมันให้ร่มเงากับเราเราไปเอาไอ้สิ่งที่เราไม่เห็นคุณค่ามันอ่ะมาสร้างมูลค่าเพิ่มดีกว่าเราเห็นวิหลักคิดวิธีคิดเขาน่าสนใจมากแล้วก็โดยชื่อของมันนะผมคิดว่ามันขายได้แค่คนบอกว่าสโตนพลาสติกเราก็ฮะเหรอมีอย่างนี้ด้วยเหรอเราก็ว้าวละนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้หลายๆประเทศนะที่ไปร่วมดูงานกันกับผมในเดือนก่อนเนี่ยก็สนใจอยากจะเชิญชวนเขาเนี่ยไปลงทุนนะที่ประเทศของเขาเช่นเดียวกันอาจจะมีประเทศเดียวที่บอกว่าอาจจะไม่สนใจนะผมมีพรรคพวกจากมาเลเซียไปเขาก็บอกเขาสนใจนะแต่สิงคโปร์บอกเฉยๆบอกสิงคโปร์เขาอาจจะไม่ค่อยมีหินมีดินอะไรยี้เหลือให้ผลิตเท่าไหร่อะไรเงี้ยคุยกันเล่นๆว่าถ้าสมมติว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มันถูกต่อยอดขึ้นไม่แน่นะต่อไปนะไอ้วัสดุพวกรถราเนี่ยต่อไปมันจะมีราคาถูกมากเลยเพราะมันสามารถขึ้นแบบแล้วก็ทำเป็นโครงรถแล้วรถชนไม่เป็นไรก็เปลี่ยนทั้งชิ้นหรือขึ้นโมใหม่เอา 3D printing มาทำโดยใช้เบสจากไอโซนพลาสติกนะก็ยังจะทำได้อีกเยอะมากเลยในอนาคตค่ะก่อนหน้านี้ในอดีตในการพัฒนาเนี่ยมีวัสดุอยู่ตัวหนึ่งที่มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายจนกระทั่งมาพบเรื่องของปัญหาความไม่ปลอดภัยของมันก็คืออย่างเช่นแร่ใยหินที่เป็นองค์ประกอบในผนังส่วนบุโครงสร้างเยอะแยะมากมายจนกระทั่งมีการประกาศแบนการใช้ไปทั่วโลกในส่วนของโซนพลาสติกเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่มันจะมีวัสดุอะไรบางอย่างที่ปะปนอยู่แล้วมันจะเป็นอันตรายทั้งกับในเชิงสุขภาพหรือว่าสิ่งแวดล้อมอะไรอื่นใดบ้างไหมคะอาจารย์เท่าที่มีคนถามว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมนะคำตอบเขาก็คือเขาบอกว่าเขารับประกันความปลอดภัย 100% เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะไม่สามารถไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่น้ำผลไม้พวกอาหารได้นะนี่คือตัวอย่างที่เขาตอบมาค่ะนะแต่ว่าลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาพัฒนาพอดีขึ้นมานะเขาเนี่ยมีการจับมือกันกับวิทยาลัยนะวัสดุโพลิเมอร์ซึ่งอยู่ภายใต้มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชิงเต่าคือชิงเต่านะลงมาจับมือกับมณฑลเจียงซูคือใช้สถาบันการศึกษาที่อยู่ถัดไปอีกมณฑลนึงอ่ะอยู่มณฑลซานตงเนี่ยมาพัฒนาเพราะว่ามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่าเนี่ยเขาจะเก่งนะในเรื่องวัสดุใหม่โดยเฉพาะยิ่งที่มาจากคาร์บอนเบสนะครับแล้วก็พอมาจับมือกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะต่อไปสถาบันการศึกษาบ้านเราคิดอยากตั้งสถาบันลักษณะแบบนี้เขาจับมือกับเอกชนครับแน่นอนสถาบันการศึกษาก็เอาความรู้เอาองค์ความรู้เข้ามาเอกชนนะคุณก็ใส่เงินใส่ทรัพยากรด้านอื่นเพื่อจะต่อยอดในเชิงพาณิชย์กลายเป็นความสำเร็จที่น่าสนใจมากนะผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยเราขาดการเชื่อมต่อลักษณะแบบนี้นะเราพูดกันเสมอใช่ไหมบางทีงานวิจัยของเราวิจัยแล้วขึ้นหิ้งเพราะบางทีวิจัยเนี่ยมันไม่ได้มาเชื่อมต่อ
นะหรือทำให้มันเป็นสถาบันหลักด้านการวิจัยในสิ่งที่เราศึกษานะของเราจะทำเป็นชิ้นๆนะงานวิจัยของเราจะเป็นส่วนๆแต่ของเขาเนี่ยจัดตั้งเป็นสถาบันวิจัยวัสดุใหม่เลยของบริษัทนะภายใต้ชื่ออี้ไห่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ให้เงินสนับสนุนให้ทรัพยากรสนับสนุนแต่ในมุมมองเชิงวิชาการเขาก็ต้องการตัวมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชิงเต่ามาให้การสนับสนุนเราจะเห็นวัสดุใหม่ๆแล้วก็มีข้อมูลใหม่ๆที่เกิดจากการผนวกเอาระหว่างนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาผสมกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะคะนี่เป็นตัวอย่างของวัสดุใหม่อีกแบบหนึ่งที่จีนคิดค้นขึ้นมาแล้วก็กำลังจะเร่งผลักดันให้มันสำเร็จเพื่อที่จะเอาไปใช้ในเชิงของอุตสาหกรรมแล้วก็พาณิชย์ในขนาดที่เป็นสเกลไซส์ของธุรกิจได้ใหญ่มากขึ้นนั่นคือ Stone Plastic ค่ะดร.ไพจิตรวิบูลธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนดิฉันโสภิตหมั่งมีวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastกดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the World via the Voice